ากาศบ้านเราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่กินห้ากล่องซอยกันที่ตุ่นดอกเงินงามๆเด้อผู้ละละอุ้มเขาสิตั้งใจเฮ็ดในสุดฝีมือเลยล่ะจะคล้องไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกเด็กๆทำอะไรกันอยู่คะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจ้าพี่สองสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องอุ้มน้องอิ๋มสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาอมยิ้มไปกับการรายงานสภาพอากาศบ้านเราพร้อมทั้งรับรู้เรื่องราวใกล้ตัวคุณค่ะว่าแต่น้องอุ้มน้องอิ๋มทำอะไรอยู่คะเนี่ยน้องอุ้มกับน้องอิ๋มกำลังพากันเฮ็ดต้นดอกเพิ่งอยู่จ้าพี่สองต้นพึ่งเหรอคะว่าแต่เอาไว้ทำอะไรคะเอาเป็นว่าเฮาไปตรวจสอบสภาพอากาศบ้านเฮาก่อนเดี๋ยวน้องอุ้มอิ๋มต้องสิมาบอกจ้าใช่แล้วค่ะเดี๋ยวไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะเอาละค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่สองอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าน้องอุ๋มน้องอิ๋มทำต้นพึ่งไปเพื่ออะไรคะพอดีอีพ่อกับอีแม่สิพาน้องอุ๋มอิ๋มไปไหว้พระธาตุศรีสองลักษณ์อยู่จังหวัดเลยจ้าน้องอุ๋มกับน้องอิ๋มก็เลยพากันเฮ็ดต้นดอกเพิงเพื่อไปนมัสการพระธาตุศรีสองลักษณ์จ้าต้นดอกเพิงก็เฮ็ดมาจากวัสดุธรรมชาติยางไม้ไผ่กับกล้วยเฮ็ดเป็นทรงเจดีย์จ้าและประดับด้วยดอกเพิงที่เฮ็ดมาจากเทียนจ้าน้องอุ้มมี่ขอแนะนำส่วนผู้ใดสิไปไหว้พระธาตุสีสองลักษณ์ควรดีเลี่ยงเสื้อผ้าสีแดงหรือสีที่ใกล้เคียงสีแดงจ้าร่วมไปหอดสิ่งของต่างๆที่เป็นสีแดงห้ามเอาขึ้นไปในองค์พระธาตุเพราะมีความเชื่อว่าสีแดงหมายถึงเลือดการสู้รบการเป็นศัตรูจ้าอ๋อพระธาตุศรีสองรักนั่นเองนะคะที่นี่ถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะใครผ่านไปมาแถวนั้นว่างๆก็แวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะวันนี้หมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะลาท่านผู้ชมกันก่อนเนอะเดี๋ยวไปช่วยกันทำต้นพึ่งกันนะคะเด็กๆลาท่านผู้ชมกันค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย